Consortium has now officially launched, and we have 15 partnership projects between Thai and UK institutions, which actually involve 21 higher education institutions between both countries behind that. The World Class Consortium will be a partnership facilitation platform under the Going Global Partnerships Programme, which is designed to increase commitment and strategic partnership between Thai and UK universities and thereby create more internationalised higher education. นิสิตที่อยู่ในร่วมโครงการนี้ก็จะมีโอกาสได้รับการเรียนรู้จากทั้งอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจาก University of Liverpool นะคะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้เนื้อหาวิชาการต่างๆการทำวิจัยก็จะเป็นการทำวิจัยที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหลายโครงการเป็นตัวอย่างที่มีโจทย์วิจัยจากประเทศไทยแต่จะได้รับความร่วมมือและองค์ความรู้ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆจากทางสหราชอาณาจักรนะคะก็คือ University of Liverpool นั่นเองตอนนี้ที่วิทยาลัยเองแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆโดยนำกรอบการพัฒนาตามเป้าหมายของสหประชาชาติ SDG เป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆเรื่องที่เราดำเนินการอยู่ในปัจจุบันถ้าหากสามารถตอบโจทย์ SDG แล้วก็พัฒนางานวิจัยร่วมกันได้ก็จะสร้างประโยชน์นะคะไม่ใช่แก่การศึกษาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศไทยค่ะการจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยเรื่องผู้สูงอายุนั้นครับจะช่วยผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่อันดับร้อยอันดับแรกของโลกในสาขาแพทยศาสตร์ได้ครับเนื่องจากว่าการศึกษาประเด็นวิจัยในผู้สูงอายุนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นภาระโลกของทั้งคนไทยและประชากรโลกครับน่าจะส่งผลกระทบต่อ Impact ต่อทั้งประเทศไทยและกับประชากรได้ค่อนข้างเยอะทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็เน้นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์การแพทย์แล้วก็ตัวหมอเองเนี่ยก็พยายามจัดหลักสูตรที่จะสอนแพทย์เฉพาะทางของเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะคะให้เก่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถโดยที่เรียนกันที่ประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็มีโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศเนี่ยนะคะมาช่วยผ่านหลักสูตรความร่วมมือนี้ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของเขาอะมาสู่ประเทศไทยเนี่ยจะทำให้เราเกิด bio economy system ในประเทศไทยเราสามารถผลิตยาและวัคซีนนะคะที่มีคุณภาพสูงการที่เราเนี่ยทำงานร่วมกับทางอังกฤษที่มีองค์ความรู้นะคะมากๆเนี่ยเรามาทำงานร่วมกันเราก็ได้ประโยชน์ร่วมกันทางเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำ natural resource ต่างๆเนี่ยมาศึกษาเพราะเราเน้นทางด้าน BCG อยู่แล้วนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เนี่ยด้วยองค์ความรู้ที่เราจะทำร่วมกันต่อไปอะค่ะโดยที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับนักวิจัยไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยเดียวในสหราชอาณาจักรนะคะพอวิติตเขาซิลให้โอกาสได้มาพูดคุยกันเนี่ยทำให้มีนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรเนี่ยทั้ง3มหาวิทยาลัยเลยค่ะเข้ามาร่วมมือกับเรามากขึ้นการที่แบบว่ามหาวิทยาลัยไทยถึงแม้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของแบบของรัฐเนาะจะไปแสวงหาความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากคือเขาเองเขาก็ไม่รู้จักเราเองก็ต้องไปพยายามที่จะนำเสนอเพื่อที่จะให้เขารู้จักแล้วก็ผูกสัมพันธ์กับเขาแต่อันนี้มันเหมือนเป็นช็อตคัทนะคะที่วิติตเคาน์ซิลพยายามที่จะสร้างและฟาซิลิเทตให้มันเกิดขึ้นนะคะสำหรับโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นก้าวแรกนะครับซึ่งทำให้เรามีคอนเนคชั่นกับ UK แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรวัฒนธรรมแล้วก็เรียนรู้ถึงการทำงานกับมหาลัยของสหราชอาณาจักรรู้ว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราสามารถทำงานร่วมกันเราสามารถนำงานวิจัยทั้ง2แบบแล้วก็การเรียนการสอนทั้ง2แบบทั้งใน UK แล้วก็ของเราเองเนี่ยมาต่อยอดและทำงานให้มันพัฒนางานให้มันดีขึ้นมากๆขึ้นไปนะครับการสร้างคอนซอร์เตียมในลักษณะนี้ในระดับมหาวิทยาลัยเองหรือในระดับคณะเองจะกลายเป็นส่วนสำคัญซึ่งอยากจะเห็นกระทรวงอุดมศึกษานะครับรวมไปถึง British Council หรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสามารถให้การสนับสนุนในส่วนนี้ได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะต่อยอดการทำงานของคอนซอร์เตียมเนี้ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จในระยะยาวได้เพิ่มมากขึ้นต่อไปมั่นใจว่าคุณภาพด้านการศึกษาและความเป็นเลิศด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรจะสร้างเสริมศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษานักวิชาการนักวิจัยไทย So it just made sense to us to seek to work with the consortium framework. We appreciate the value that working with the groupcan bring to issues of global importance. By working collaboratively with people and institutions that originate from different backgrounds and have different experiences and expertise, we can learn more, do more, and also have more impact. And this is exactly the kind of partnerships that we want to have.
one is constructive, meaningful, but also with a good degree of joy, fun, and enjoyment. การที่ประเทศไทยเลือกทางด้านสหราชอาณาจักรเนี่ยก็จะทำให้เกิดความร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสหราชอาณาจักรมาสู่ประเทศไทยในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถนำวัฒนธรรมของไทยเนี่ยหรือองค์ความรู้ของไทยเนี่ยซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะนะครับเฉพาะด้านนะครับอย่างเช่นเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับทางสหราชอาณาจักรได้นะครับก็จะทำให้เกิดการร่วมมือกันแล้วก็ไปสู่การปฏิรูปการทำงานร่วมกันการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป I'm really happy with the project I think for a few reasons I think one I can see there's a real need that the project is addressing that is strategic that will have longer term and wider impact at the end of it I think also I see from havingspoken to both the Thai and the UK institutions taking part, that there is a lot of mutual benefit that can arise from these partnerships, which is what we always aim for, and is fantastic. And I'm also excited because I do believe that we will make the project as sustainable as possible, so that once the project does come to an end, these partnerships and the way of making new partnerships will continue long after the project has closed.